บางคนก็บอกว่านิรโทษ112ก็เท่ากับว่าใครกระทำการที่กฎหมายบอกว่าผิดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่หรือไม่คำตอบของผมก็คือว่า 3-4 ปีมานี้ลูกหลานเราเองคนหนุ่มสาวที่เราเห็นเนี่ยเขาโดนอะไรกันไปไม่ใช่น้อยแล้วบางคนติดคุกจำนวนครั้งมากกว่าผมไปแล้วถูกกระทำต่างๆนานาก็มากมายเจ็บปวดทั้งร่างกายจิตใจก็โขอยู่ดังนั้นผมว่าเป็นหน้าที่ที่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำ14ตุลา6ตุลาหรือกระทั่งพฤษภาธมิน35เราจะเห็นว่าหลังความสูญเสียจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้มีอำนาจแต่ร้อยชีวิตของคนเสื้อแดงไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้กำลังบอกว่าควรนิรโทษกรรมให้กับผู้มีอำนาจเหมือนเหตุการณ์อื่นนะพฤษภาธมินหรือเหตุการณ์เดือนตุลาเนี่ยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหมายความว่ารัฐยอมรับว่าได้กระทำผิดต่อประชาชนก็เลยนิรโทษกรรมตัวเองให้พ้นจากบ่วงผิดถ้าหากจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเสียผมเห็นด้วยเต็มประตูแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นต้องตอบคำถามน้องก่อนว่าแล้วคนเสื้อแดงจะได้ประโยชน์อะไรไหมตอบได้เลยว่าเสื้อแดงติดคุกเสร็จหมดแล้วครับในระดับมวลชนน่ะติดคุกจนออกกันมาแล้วเพราะเวลามันผ่านมา10กว่าปีเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าจะบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเอาคนเสื้อแดงออกจากคุกแทบไม่เหลือให้เอาออกแต่ผมก็ยังเห็นว่าเราควรเดินหน้าผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมอยู่ดีกฎหมายนิรโทษกรรมที่เราพูดถึงนี่มันไม่ได้หมายเพียงแค่เอาใครออกจากคุกนะครับแต่มันหมายถึงการปลดพันธนาการของความผิดที่คุณยัดใส่ชีวิตประชาชนเพียงเพราะเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารเพียงเพราะเขาไม่ยอมรับกระบวนการอยุติธรรมที่มันตำตาตำใจจนเขาต้องลุกออกมาสู้ดังนั้นประชาชนคนเสื้อแดงก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะถูกยอมรับโดยรัฐว่าการออกมาต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่ความผิดเป็นสิทธิ์โดยชอบเป็นวิธีการที่ควรจะเป็นแต่กฎหมายที่นิรโทษกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงคนเสื้อแดงเป็นด้านหลักนะครับผมพูดตรงไปตรงมาและพูดทุกที่ว่านิรโทษกรรมคราวนี้ช่วยเด็กด้วยนิรโทษกรรมผู้ต้องหาผู้ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียด้วยนี่คือการแสดงออกทางความคิดของคนในยุคสมัยปัจจุบันถ้าเราบอกว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การสามัคคีปรองดองกันแล้วทิ้งคนหนุ่มคนสาวยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไว้กับพันธะทางคดีความเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีกับใครส่วนใดๆเลยกับองค์กรกับสถาบันใดๆเลยผมเนี่ยปีนี้2567ผมยังสู้คดีปี51 52อยู่เลยฮะ16ปีแล้วผมยังสู้คดีเก่าอยู่นะครับแล้วคิดดูฮะคนหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยบางคน20 30คดีคนรุ่นนี้จะขึ้นโรงขึ้นศาลยันเกษียณเราปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปแบบนั้นไม่ได้